คาโรนอกจากจะเป็นเมืองท่าอากาศยานแล้วยังเป็นที่ตั้งของวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏานอีกด้วยค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการทีละเรื่องทีละภาพวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับเมืองพาโรค่ะซึ่งเป็นชัยภูมิมงคลที่องค์ศาสดาสูงสุดของชาวภูฏานเคยไปประทับนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาสนามบินอะไรหน้าตาคล้ายวัดคำถามจากเพื่อนร่วมทางระหว่างนกเหล็กประดับตราเดรุกแอร์ร่อนลงสัมผัสรันเวย์สนามบินพาโรเรียกรอยยิ้มในใจผมเพราะเป็นความรู้สึกเดียวกับครั้งแรกที่ผมสัญจรสู่ภูฏานแล้วความพยายามหาคำตอบให้คำถามนี้นั่นแหละที่ทำให้ผมหลงรักประเทศนี้อย่างจริงจังซึ่งก็แทบจะเหมือนกันทุกครั้งที่ผมจะอดใจไม่ไหวต้องคว้ากล้องออกมาถ่ายภาพอาคารสนามบินที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดยมีเจ้านกเหล็กแห่งเดรุกแอร์ในอ้อมกอดของหุบเขาพาโรเป็นฉากหลังด้วยข้ออ้างว่าท้องฟ้าครั้งที่สองใสกว่าครั้งที่หนึ่งกระทั่งว่าครั้งที่ห้าอารมณ์ดีกว่าครั้งที่สี่อย่างนี้ต้องถ่ายรูปสักหน่อยก็ยังมีอาคารสนามบินพาโรมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่รัฐบาลแห่งพระราชาธิบดีภูฏานกำหนดให้ใช้ในอาคารต่างๆเหมือนกันทั่วประเทศเรียกว่าศิลปะแบบซองเพราะเป็นศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นจากซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัดและศาลาว่าการเมืองโดยประยุกต์มาจากศิลปะทิเบตอันมีพระราชวังโปตาลาณกรุงลาซาเป็นต้นแบบจุดเด่นคือการใช้สีดำแดงเหลืองซึ่งถือเป็นโทนสีอมตะนิรันดร์การการประดับกรอบหน้าต่างอย่างวิจิตรและการอวดโชว์ตองคือไม้เครื่องเรือนที่วางบนคานสำหรับรองพื้นกระดานหรือฟากซึ่งต่างจากคตินิยมในสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่นอกจากไม่อวดแล้วยังต้องปิดตรงไว้ให้มิดชิดด้วยติดตามรายการทีละเรื่องทีละภาพกับตอนพาโรประตูสู่ภูฏานได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ